ท่านพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเทศในที่ประชุมพระเมื่อวันที่21มิถุนายนพุทธศักราช2532ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีธรรมของพระพุทธเจ้าตั้งแต่พื้นแห่งธรรมจนถึงวิสุทธิธรรมธรรมเหล่านี้เราจะไปหาไปค้นที่ไหนไม่พบไม่เจอไม่มีทางสัมผัสได้นอกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมกับใจจึงเป็นของคู่เคียงกันเป็นลำดับลำดาแห่งการปรับใจของตัวเองให้เหมาะกับธรรมขั้นนั้นๆแล้วเราจะได้เห็นความแปลกประหลาดของธรรมที่สัมผัสใจและสถิตอยู่กับใจเมื่อมาเป็นสมบัติของตนแล้วไปโดยลำดับลำดาธรรมท่านสอนลงไม่สอนลงที่ไหนโลกก็ดังที่พวกเราทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอยู่นี่แหละว่ากว้างแสนกว้างหรือกว้างขนาดไหนไม่มีใครที่จะคำนวณได้แต่ธรรมนั้นแม้จะกว้างจะละเอียดขนาดไหนก็ไม่มีที่ไหลลงไม่มีที่จอดที่แวะไม่มีที่สถิตนอกจากใจเท่านั้นที่ธรรมจะเข้าสัมผัสสัมพันธ์จะสถิตอยู่ได้มีใจอันเดียวใจท่านใจเราใจสัตว์ใจบุคคลตามขั้นตามภูมิของใจของอุปนิสัยธรรมจึงลงสู่จุดเดียวนี้และมีธรรมชาติคือความรู้ได้แก่ใจอันเดียวนี้เท่านั้นที่จะรับทราบธรรมทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนลงที่ใจที่ใจในธรรมท่านก็บอกแล้วเป็นบาลีว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายานะคือสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยใจแม้ธรรมทั้งหลายก็รวมลงอยู่ที่ใจนี้ท่านจึงสอนให้ชำระแต่เวลานี้ทำไมใจจึงไม่รู้ทั้งที่ธรรมมีอยู่ตั้งแต่กาลไหนๆมาจนกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้ว่าธรรมนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่เช่นเดียวกับโลกมีมาแต่เมื่อไหร่นั่นเองเราก็ยังทราบไม่ได้เพราะจิตนี้รู้มันไม่ได้รู้เข้าสู่จุดแห่งธรรมจึงไม่ได้สัมผัสธรรมไม่ได้รู้เพื่อจะสั่งสมธรรมให้เป็นคลังของธรรมให้เป็นที่สถิตของธรรมกับโกงกันข้ามมันเสาะมันแสวงหาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาสู่จิตใจสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยก็คือสิ่งที่เป็นฆาตศึกกับธรรมในศัพท์ของศาสนาท่านให้ชื่อว่ากิเลสเนี่ยคำว่ากิเลสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็กระเทือนไปหมดในความเป็นภัยแห่งธรรมหรือความเป็นภัยกับธรรมทั้งหลายใจที่ไม่สามารถจะรับทราบธรรมตั้งแต่ขั้นพื้นจนกระทั่งถึงวิสุทธิธรรมที่เป็นธรรมเหนือโลกสุดขีดสุดแดนไม่มีประมาณนี่อย่างนี้แหละหลงแล้วนะจับไม่ถูกแล้วก็เพราะจิตของเราไม่ได้ไปในแนวทางหรือไม่ได้ปรับตัวไปแนวทางแห่งธรรมขั้นนั้นมันมีแต่สิ่งที่เป็นข้าศึก
ซึ่งฝังแน่นอยู่ภายในจิตของเรามากกว่าธรรมที่จะซึมซาบเข้ามาได้เป็นผู้บงการกระดิกออกมาในแง่ใดความกระดิกออกมาก็ถูกผลักดันออกมาจากธรรมชาติที่มีกำลังฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นเพราะฉะนั้นใจความรู้ของใจจะรู้มาตั้งกับใดกันใดก็ตามจนกระทั่งปัจจุบันนี้ตั้งแต่วันเกิดมาถึงเดี๋ยวนี้ก็มีการเสาะการแสวงการสั่งสมสิ่งที่เป็นภัยโดยหลักธรรมชาติหรือโดยอัตโนมัติมากกว่าที่จะเสาะที่จะแสวงหาอัตถธรรมทั้งหลายเมื่อการเสาะแสวงหาธรรมมีอยู่ก็เป็นการเป็นเวลาในขณะที่ถูกบังคับด้วยความจงใจปฏิบัติธรรมบำเพ็ญธรรมทำบุญให้ทานไปเท่านั้นพอสิ้นจากขณะนั้นไปแล้วสิ่งที่เป็นภัยนั้นมันก็ทำงานของมันเป็นตาอัตโนมัติไปโดยลำดับเช่นดังที่เคยเป็นมาแล้วตั้งกับตั้งกันและจะเป็นไปอีกเช่นนั้นถ้าอำนาจแห่งธรรมไม่เหนือกว่าจึงเป็นสิ่งที่ลำบากสำหรับสัตว์ทั้งหลายถ้าไม่มีผู้แนะแนวทางให้รู้ให้เข้าใจในวิธีเสาะแสวงหาในวิธีบำเพ็ญธรรมเข้าสู่ใจคือกุศลและธรรมเป็นสำคัญเข้าสู่ใจใจจะไม่มีช่องมีทางได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมและใช้ไม่เป็นช่องแห่งการไหลมาแห่งธรรมเพราะความประพฤติเพื่อกุศลธรรมนั่นเลยจะมีตั้งแต่ทางไหลเข้าและบรรจุอยู่เต็มไปหมดภายในใจดวงเดียวนี้โลกจึงได้รับความทุกข์เพราะเหตุที่เองธรรมโลกก็หมายถึงจิตวิญญาณของแต่ละดวงละดวงนี่เป็นของสำคัญมากยิ่งกว่าวัตถุอื่นใดที่จะให้ชื่อเขาว่าเป็นโลกเป็นสงสารเพราะสิ่งเหล่านั้นเขาไม่มีความหมายในตัวของเขาเลยดินเราก็ให้ชื่อให้นามแต่เขาว่าเขาเป็นดินว่าเขาเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นอากาศธาตุหรือเป็นแร่ธาตุต่างๆมีตั้งแต่มนุษย์เรานี้ไปให้ชื่อให้นามไปสำคัญมั่นหมายเขาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และว่าเป็นโลกความจริงเขาไม่ทราบความหมายของเราของเขาเลยว่าเขาเป็นอะไรจึงไม่เป็นข้อหนักแน่นที่เราจะนำมาพูดว่าโลกยิ่งกว่าจิตวิญญาณของแต่ละดวงดวงแห่งสัตว์ทั้งหลายเต็มอยู่ในโลกธาตุนี้นี่ละผู้ได้รับความสุขก็ดีรับความทุกข์ก็ดีได้รับบาปรับบุญก็ดีคือจิตนี้เป็นสำคัญเพราะฉะนั้นคำว่าทุกข์จึงหมายถึงจิตแต่ละดวงละดวงมีจิตล้านล้านดวงก็ตามก็ไม่พ้นที่ทุกข์จะต้องไปปลูกบ้านปลูกเรือนอยู่ในจิตดวงนั้นนั้นต้องมีด้วยกันทุกดวงขึ้นชื่อว่ากิเลสมีอยู่ในนั้นแล้วทุกข์ต้องมีอยู่ในนั้นตามส่วนของกิเลสที่มีมากมีน้อยแม้เป็นผู้มีปณิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้อยู่แต่ก็ไม่พ้นที่กิเลสจะฝังอยู่ในเวลานั้นซึ่งยังไม่ได้บรรลุธรรมถึงขั้นสูงสุดแล้วก็จะต้องได้รับความทุกข์อยู่โดยดีเนี่ยธรรมของพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกให้พึงทราบว่าสอนหัวใจสัตว์สั่งสอนหัวใจสัตว์ปลดเปลื้องหัวใจสัตว์ชำระล้างหัวใจสัตว์ที่สกปรกโสมมไปด้วยสิ่งที่จะให้ได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะใจสกปรกไม่ได้เหมือนสิ่งทั้งหลายสกปรกนั้นเขาไม่มีความหมายอะไรสกปรกไม่สกปรกเขาก็ไม่เป็นทุกข์แต่ใจที่สกปรกด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาฝังจมอยู่ภายในนี้เป็นทุกข์มากน้อยตามส่วนของกิเลสนั่นแหละท่านจึงเรียกว่ากองทุกข์โลกนี้เป็นทุกข์ก็ต้องหมายถึงจิตใจของแต่ละดวงละดวงเป็นทุกข์การส
รัสรู้ธรรมก็ตรัสรู้ที่ดวงใจของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นแล้วก็นำมาประกาศสอนโลกซึ่งเต็มไปด้วยกองทุกข์หรือสอนโลกอันเป็นแหล่งแห่งความทุกข์ทั้งหลายตั้งอยู่ได้แก่จิตใจของสัตว์โลกแต่ละดวงละดวงผู้ที่มีความสามารถที่จะรับทราบได้ในธรรมทั้งหลายพระองค์ก็แนะนำสั่งสอนตามขั้นตามภูมิของตนของตนเป็นลำดับมาตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วจนกระทั่งปรินิพพานเฉพาะพระพุทธเจ้าของเรานี้ยังประทานพระโอวาทคำสั่งสอนคือแนวทางหรือว่าน้ำไว้สำหรับชะล้างสิ่งที่สกปรกอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ไว้ตั้ง 5,000 ปียังไม่ได้สิ้นสุดยุติไปตามการปรินิพพานของพระองค์เลยก็เพราะพระเมตตานั่นเองเหตุที่จะเมตตาเพราะอะไรเพราะความทุกข์ความทรมานดังที่สัตว์ทั้งหลายได้รับกันอยู่เรื่อยมาตั้งแต่กับไหนกันใดนั้นพระองค์เป็นพระองค์หนึ่งที่ได้เคยสัมผัสสัมพันธ์ได้รับความทุกข์ความทรมานมาเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นโดยไม่มีทางสงสัยความทุกข์นั้นเป็นเครื่องบีบบังคับของสัตว์ในภพนั้นๆมามากน้อยเพียงไรความทุกข์ของพระองค์ที่กำลังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารก็ย่อมต้องสัมผัสก็ย่อมสัมผัสสัมพันธ์ความทุกข์มากน้อยเช่นเดียวกับสัตว์ทั้งหลายนั้นเมื่อพระองค์ได้หลุดพ้นออกไปแล้วโทษแห่งความเป็นมาของพระองค์มีมากขนาดไหนโทษแห่งความเป็นมาของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นฉะนั้นแล้วจึงมีพระเมตตาอย่างเต็มสัดเต็มส่วนเพราะความเห็นโทษในสิ่งเหล่านั้นแล้วสั่งสอนสัตว์โลกเต็มพระทัยซึ่งเต็มไปด้วยพระเมตตาล้วนล้วนไม่ได้สั่งสอนธรรมดาธรรมดาเหมือนเราทั้งหลายสั่งสอนกันเหมือนโลกทั้งหลายสั่งสอนกันเหมือนคนมีกิเลสทั้งหลายสั่งสอนกันเพราะผู้สิ้นกิเลสอันเป็นตัวภัยสำคัญนั้นย่อมผ่านภัยจากกิเลสมาแล้วพระพุทธเจ้าของเราก็เรียกว่าเต็มพระทัยพระสาวกอรหัตอรหันต์ทั้งหลายก็เต็มใจคือประสบมาแล้วอย่างเต็มหัวใจจึงต้องได้เห็นโทษเต็มหัวใจเช่นเดียวกันนั้นแม้จะทุกข์เหล่านี้เพราะกิเลสเป็นเครื่องสั่งสมทุกข์ขึ้นมานั้นอยู่ในหัวใจดวงใดใดย่อมจะต้องเป็นทุกข์เหมือนกันนี้หมดเราพระองค์ทรมานเคยทรมานชั้นใดทรมานมาเพราะกิเลสบีบบังคับหรือบีบบี้สีไฟมาชั้นใดสัตว์ทั้งหลายก็เป็นฉันนั้นสัตว์ทั้งหลายเป็นฉันใดพระองค์ก็เคยเป็นฉันนั้นมาด้วยกันจึงต้องเมื่อได้พ้นคำว่าพ้นทุกนี้ไม่เพียงแต่ว่าพ้นมาเฉยๆดังที่เขาพ้นจากคุกจากตารางมาเขาก็ไม่เห็นยิ่งเสียยิ่งสูอะไรถ้าพ้นธรรมดาอย่างนี้พ้นมาก็มาเป็นคนสามัญทั่วไปเหมือนโลกทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่าสังคมยอมรับว่าเป็นคนธรรมดาสามัญไม่ได้เป็นคนขี้คุกขี้ตารางที่สังคมรังเกียจเหมือนอยู่ในเรือนจำนั้นเท่านั้นเวลาออกมาแล้วก็ไม่เห็นมีดีกรีอะไรความสุขเพราะการออกมาจากเรือนจำก็เพียงไม่ถูกกดขี่บังคับทั้งทางร่างกายและจิตใจเท่านั้นและความรู้สึกที่ว่าตนเป็นนักโทษนี่ก็จางหายไปแต่ที่เป็นแผลเป็นอยู่ในนั้นว่าเคยเป็นนักโทษนั้นย่อมฝังใจอย่างลึกอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นแม้ออกมาจากเรือนจำแล้วก็จะมีความสุขความวิเศษวิโสต่างจากคนทั้งหลายไปอย่างไรบ้างไม่ได้มีอะไรต่างกันส่วนพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากทุกนี้
เมื่อหลุดพ้นจากทุกข์แล้วยังมีบรมสุขเป็นเครื่องรับรองพระทัยของพระพุทธเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยพระทัยที่บริสุทธิ์ความสุขอันนี้เป็นเครื่องรับรองเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องเสริมให้เด่นที่สุดเหนือโลกสงสารที่ว่ายอดโลกุตตรธรรมก็คือใจที่บริสุทธิ์ธรรมที่บริสุทธิ์ครองกันเป็นบรมสุขดังที่ท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังนั่นน่ะคำว่าปรมังปรมังนั้นอยู่กับใจของท่านผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วท่านทรงความสุขอันนี้อย่างสมบูรณ์ที่โลกทั้งหลายมีกิเลสไม่สามารถที่จะครองได้เลยไม่สามารถที่จะได้เสวยเลยเพราะฉะนั้นเวลาพระองค์ประกาศธรรมสั่งสอนโลกจึงสั่งสอนลงอย่างเน้นหนักในเรื่องโทษทั้งหลายก็ถึงพระทัยเพราะพระองค์เคยผ่านมาแล้วไม่มีทางไม่มีที่สงสัยความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลายพระองค์ก็ครองอยู่แล้วเป็นยังไงความหลุดพ้นจากทุกข์จากกิเลสนั้นเป็นความสุขอย่างไรบ้างสิ่งที่รับรองยืนยันในความหลุดพ้นนั้นก็คือปรมังสุขขังนี่พระองค์ก็ทรงไว้อย่างเต็มพระทัยแล้วเหตุใดการสั่งสอนสัตว์โลกจะสั่งสอนธรรมดาสามัญเหล่านั้นเป็นไปไม่ได้ต้องถ้าเป็นภาษาตลาดเรียกว่าเป็นไปอย่างสุดเหวี่ยงสุดความสามารถที่จะสั่งสอนสัตว์โลกได้มากน้อยเพียงไรให้เห็นโทษจริงๆเพราะโทษมีจริงๆอย่างนั้นพระองค์ได้ผ่านมาแล้วพระองค์เป็นสักขีพยานแห่งความทุกข์ทั้งหลายแห่งนรกทั้งหลายเพราะพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นสามัญชนธรรมดาเหมือนโลกทั่วๆไปย่อมความรู้สึกก็ย่อมเป็นความรู้สึกสามัญสำนึกธรรมดาย่อมทำได้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษมากน้อยเช่นเดียวกับสัตว์ทั่วไปเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไม่ลำเอียงวิบากกรรมไม่ลำเอียงต้องได้เสวยทุกข์มากน้อยตามกรรมของตนที่ทำมาแล้วเหมือนกับสามัญชนทั่วๆไปเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุใดท่านจะไม่ตกนรกหมกไหม้ไม่ว่าหลุมใดแห่งนรกเพราะเกิดและตายตายแล้วเกิดด้วยอำนาจแห่งวัฏจักรวัฏจิตนี้พาให้หมุนให้เวียนและกิเลสเนี่ยยังไม่เพียงหมุนอย่างนั้นยังเป็นสาเหตุให้ทำกรรมแล้วให้เสวยความทุกข์ความทรมานมาเป็นลำดับลำดาอีกด้วยนะนานขนาดไหนนับไม่ได้เมื่อเป็นฉะนั้นทำไมพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยเป็นคนสามัญธรรมดาเหมือนสัตว์โลกทั่วไปจะไม่ตกนรกหลุมไหนจะเว้นได้ยังไงเพราะเกิดแล้วตายแล้วนับไม่ได้มากต่อมากก็คือจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยความเกิดความตายของสัตว์โลกเอาอะไรไปแข่งในโลกนี้เอาวัตถุอะไรไปแข่งจิตวิญญาณแม้ดวงเดียวเท่านั้นการเกิดตายการตายของจิตวิญญาณดวงนั้นมากขนาดไหนยังไม่มีอะไรสามารถไปนับไปแข่งได้เลยว่าเหนือนั้นมากยิ่งกว่าการเกิดการตายของจิตวิญญาณดวงวัตถุนั้นๆมากกว่าอย่างนี้มีไม่ได้เพราะอันนี้มีมานานเท่าไหร่นะแล้วพระพุทธเจ้าเวลาเป็นสามัญชนธรรมดาก็สามัญชนเขาเป็นชั้นใดพระองค์ก็เป็นชั้นนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องตกนรกฉันนั้นเหมือนกันหลุมใดก็หลุมเถิดขึ้นชื่อว่าบาปแล้วจะไม่ไว้หน้าใครไม่ลำเอียงขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วก็ไม่ไว้หน้าใครให้ทำกรรมได้โดยไม่ต้องสงสัยแล้วก็เป็นผลของกรรมมาได้เช่นเดียวกันหมดเรียกว่าทั่วหน้ากันจึงต้องรับความทุกข์ความลำบากความทรมานในนรกหลุมต่างๆมีกี่หลุมก็ตามไม่มีเว้นที่จะไม่ตกนรกในสัตว์รายหนึ่งๆตกด้วยกันทั้งนั้นในสวรรค์ชั้นพรหมก็เหมือนกันเว้นแต่พรหมโลกที่ก้าวขึ้นไปแล้วผ่านไปเลยดังสุทธาวาส5ชั้นนอกจากนั้นอายุจะกี่หมื่นปีดังที่ท่านกล่าวไว้ในตำรับตำราว่า 70,000 ปี 80,000 ปีวินาทีกินไปนาทีกินไปชั่วโมงกินไปก็หมดก็สิ้นแล้วก็หมุนลงมา
หรือเรียกว่าเป็นวัฏจักรอยู่เหมือนกันและนานขนาดไหนนี่พูดถึงเรื่องความมากแห่งการเกิดการตายมากแห่งความทุกข์ความทรมานของสัตว์ที่ติดแนบอยู่กับจิตตับใจกับภพชาตินั้นๆไม่มีประมาณเลยนี่พระพุทธเจ้าทรงประมวลมาเห็นหมดรู้หมดแล้วเหตุใดการสั่งสอนโลกจะสั่งสอนธรรมดาต้องสั่งสอนอย่างเต็มที่เต็มฐานเต็มพระกำลังความสามารถของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั่นแหละและนอกจากนั้นยังหยิบยกสิ่งที่วิเศษวิโสเพราะการพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงพ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วขึ้นสู่วิมุตติธรรมให้เห็นธรรมที่เลิศเลอนี้อีกเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่หลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงเพราะกิเลสสิ้นซากไปแล้วจะต้องเป็นผู้ครองวิมุตธรรมวิมุตธรรมวิสุทธิธรรมนี้เป็นบรมสุขเสมอหน้ากันไปหมดนั่นดังนั้นพระองค์จึงได้นำมาแสดงมาท้าทายทั้งสองอย่างคือทุกข์เพราะอะไรเพราะกิเลสก็ทรงแสดงให้สัตว์ทั้งหลายทราบอย่างถึงใจทุกข์เพราะอะไรที่แบบบรมสุขเพราะอะไรเพราะกิเลสสิ้นซากไปไม่มีสิ่งใดมาก่อกวนไม่มีสิ่งใดมายุ่ยแย่ไม่มีสิ่งใดมาทำลายไม่มีสิ่งใดมาบีบบังคับจิตใจนี้ให้เป็นเหมือนอย่างที่แล้วมาที่กิเลสยังมีเป็นเจ้าอำนาจครองหัวใจอยู่ธรรมเป็นเจ้าอำนาจท่านไม่ได้บีบบังคับใครจึงเป็นบรมสุขได้ด้วยธรรมครองใจที่ธรรมที่บริสุทธิ์ครองใจนี่การแนะนำสั่งสอนชาวโลกพระองค์สอนลงที่ใจเพราะใจนี้เป็นแหล่งแห่งทุกข์ใจนี้เป็นคลังแห่งทุกข์ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะกว้างแสนกว้างขนาดไหนก็ตามไม่มีที่สถิตของทุกข์ไม่มีที่สถิตของกิเลสที่อยู่ของกิเลสอันเป็นสิ่งบีบบังคับสัตว์ทั้งหลายให้รับให้ต้องทำอย่างนั้นได้รับความทุกข์ความทรมานอย่างนี้มีใจนี้เท่านั้นมีใจนี้เท่านั้นแล้วในสามแดนโลกธาตุนี้จิตวิญญาณมีมากขนาดไหนหากว่าเรามีญาณแล้วจะจนจะหาทางก้าวเดินไปไม่ได้ถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นวัตถุจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงเป็นวัตถุแล้วเราจะก้าวไปที่ไหนจะไม่โดนจิตวิญญาณของสัตว์โลกที่หมุนเวียนเกิดแก่เกิดตายเพราะอำนาจแห่งกิเลสเป็นเจ้าอำนาจบีบบังคับอยู่นี้ไม่ให้หลุดให้พ้นไปได้เนี่ยเต็มอยู่ในสามแดนโลกธาตุนี้มันไม่น่าสลดสังเวชจนหัวใจจับพังนั่นเหรอนี่พระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนั้นรองลงมาก็คือพระอรหันต์ท่านเห็นแต่ท่านไม่หิวไม่โหยว่าท่านรู้ท่านเห็นท่านอยากประกาศอวดโลกอวดสงสารเหมือนดังกิเลสที่มันเป็นนักโอ้นักอวดท่านจึงอยู่อย่างสบายสบายด้วยความพอดิบพอดีไม่หิวไม่โหยคือความอิ่มธรรมภายในใจเมื่อถึงการถึงเวลาที่ควรจะพูดเพื่อเป็นประโยชน์หนักบามากน้อยเพียงไรท่านก็นำออกเองนำออกเองดังพระพุทธเจ้าของเราสอนโลกนี่โลกไหนนี่แม้แต่บุคคลก็เหมือนกันบุคคลใดภูมิใดสถานที่ใดที่ควรจะเทศนาว่าการประการใดแบบใดกับบุคคลใดบ้างพระองค์ทรงนำออกมาให้พอเหมาะพอสมกับจริตนิสัยของผู้นั้นๆจะรับประโยชน์ไปไม่ได้นำออกมาแบบพร่ำๆซุ่มสี่ซุ่มห้าเหมือนอย่างผู้ที่มืดดำกำตาด้วยที่เหลือเลยนะนี่พูดถึงเรื่องความมากของกองทุกข์เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเห็นอย่างชัดเจนแล้วจึงต้องสอนโลกให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างนี้แล้วยกวิสุทธิธรรมขึ้นเป็นรางวัลให้เห็นปรากฏอยู่ว่านี่น่ะความหลุดพ้นแล้วเป็นอย่างนี้ประหนึ่งว่าให้เห็นอยู่ด้วยตาของเราความได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงไรท่านก็ประมวลมาว่าอย่าสงสัยว่าเราเป็นเจ้าของแห่งเราตถาคตเป็นเจ้าของแห่งทุกข์หรือเป็นทำนบใหญ่ที่รับความทุกข์แต่อย่างเดียวจิตตวิญญาณดวงใดก็ตามเหมือนกันนี้หมดนะประหนึ่งว่าอย่างนั้นอย่าสงสัยอย่าพากันสงสัยเรื่องการเกิดการตายมีแต่เรื่องการหาบการหามกองทุกข์มากน้อยอยู่โดยลำดับลำดาไม่มีการเว้นเลยเพราะวิบากกรรมมันอยู่ที่หัวใจสัตว์ออกจากภพนี้วิบากกรรมมันไม่ได้ออกจากจิตติดแนบไปกับใจ
ต้องไปเกิดได้เสวยความทุกข์ความทรมานมีสุขมากน้อยก็คือมีบุญมากน้อยก็ต้องได้รับสับปนกันไปจัดโลกจึงมีทั้งสุขทั้งทุกข์เกี่ยวปนกันไปเพราะไม่ได้ทำแต่บาปอย่างเดียวบุญก็ทำบาปก็ทำเป็นแต่เพียงว่าเปลี่ยนวาระกันที่จะให้ความสุขความทุกข์แทรกเข้าไปในจิตดวงเดียวนั้นซึ่งเป็นเจ้าของแห่งกรรมนั้นๆเท่านั้นนี่เป็นหลักธรรมชาติแห่งความจริงเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณนี่เป็นจริงเป็นธรรมชาติที่ลี้ลับมากที่สุดธรรมดาสามัญเหล่านี้จะไม่ทราบได้เลยและไม่ทราบความจริงของจิตวิญญาณอย่างนี้ว่าเดินแถวไหนไปยังไงมายังไงความเป็นไปของจิตวิญญาณนี้ไปยังไงมายังไงทั้งที่มีอยู่กับตัวของเรานี่ก็ถูกปิดถูกกั้นมาเรื่อยอย่างที่เรามาถึงภพนี้เวลานี้เราก็ทราบได้แต่เพียงว่าเราเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นชื่อหนึ่งนามหนึ่งในสมมุติของสัตว์ทั่วโลกเท่านั้นว่าเราเป็นสัตว์มนุษย์แล้วก่อนนี้เราเคยเป็นอะไรเราก็ไม่ทราบเพียงอันดับที่ต่อกันมานี้เท่านั้นสองชาติเท่านี้ชาติปัจจุบันนี้กับชาติที่ผ่านมาอย่างเมื่อวานนี้ตายเมื่อวานนี้มาเกิดอันนี้วันนี้แล้วเมื่อวานนี้เป็นภพใดเกิดเป็นสัตว์ประเภทใดหรือเทวบุตรเทวดาตนใดไม่ทราบนั่นนี่แหละมันปิดมันกั้นมาพร้อมๆเรื่องของกิเลสเจงเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากไม่ให้รู้เรื่องของมันเลยมันจึงได้ครองโลกครองสงสารมาบรรดาจิตวิญญาณดวงใดๆเว้นแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เท่านั้นที่เหนือเงื้อมือของมันไปมันไม่อาจเอื้อมได้นอกจากนั้นเป็นเจ้าอำนาจครอบงำไม่หมดก็ครอบงำด้วยวิธีนี้เองไม่ว่าจะอากัปกิริยาใดที่แสดงออกกลมายาของมันที่เป็นสิ่งที่จะปิดบังคับหรือเป็นสิ่งที่จะปิดกั้นปิดหูปิดตาของจิตวิญญาณตรงนั้นไม่เห็นโทษของมันนั่นน่ะมีเป็นลำดับลำดาทุกอาการที่แสดงออกมาปิดไว้พร้อมปิดไว้พร้อมหมดจนกระทั่งภพชาติเป็นสิ่งที่เกิดอย่างเปิดเผยอย่างที่เราเห็นนี่เราไม่เกิดเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นอะไรนี่เปิดเผยไหมแต่ที่ลี้ลับก็คือที่ผ่านมาแล้วมันไม่ให้เห็นไม่ให้รู้ตลอดถึงสาเหตุที่จะพาให้เกิดมาเป็นนั่นเป็นนี้นี้มันก็ไม่รู้เราจึงไม่รู้เราจึงนอนใจทุกขนาดไหนก็ไม่ทราบว่าเป็นความนอนใจหรือนอนจมมันหนักจมหักเป็นมาอย่างนี้อย่างนี้เรื่อยไปถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องสอดส่องมองทะลุให้เห็นโทษของมันแล้วเห็นคุณค่าของธรรมแล้วจะท่านจะก้าวถ้าไม่มีทำอย่างนี้แล้วก้าวไม่ออกไม่ก้าวไม่สนใจจะก้าวเราเหมือนอย่างสัตว์ที่ถูกขังอยู่ในหม้อในอะไรก็แล้วแต่นั่นก็อยู่อย่างนั้นภาษามันไม่รู้ถึงเวลาก็โยนลงในหม้อน้ำร้อนต่างตัวต่างดิ้นแล้วก็หมดความติดต่อคือตายเท่านั้นเองนี่แหละที่พูดถึงเรื่องจิตวิญญาณสลับมีความสลับซับซ้อนเราเป็นนักเกิดนักตายแต่เราไม่ทราบความเกิดความตายของเราเราเป็นนักท่องเที่ยวแต่เราไม่สามารถอาจเอื้อมที่จะทราบความเป็นมาของเราว่าเป็นมาอย่างไรทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ซึ่งเกี่ยวปนกันมาทั้งมหันตทุกข์บรมสุขยังไม่มีแล้วก็ยังไม่ทราบเงียบสลับซับซ้อนไหมจิตวิญญาณลี้ลับไหมเพราะฉะนั้นจึงต้องมีศาสนามีธรรมมีศาสนาก็ตามถ้าไม่นำมาเปิดไม่นำมาใช้มานำมาแก้มาถอดมาถอนก็ไม่มีทางทราบได้เหมือนกันท่านจึงสอนให้ปฏิบัติอย่างปริยัติท่านสอนไว้เป็นยังไงอวิชชาปัจจยาสังขาราท่านก็บอกว่าอย่างเปิดเผยสำหรับท่านผู้รู้เต็มพระทัยแล้วคือพระพุทธเจ้าท่านไม่สงสัยอะไรแล้วว่าเรื่องการเกิดมาเพราะอะไรเนี่ยเกิดมาเพราะอย่างที่ว่าอวิชชาปัจจยานี่เมื่อท่านเห็นแล้วท่านก็พูดได้ตามภาษาเราว่าพูดได้อย่างเต็มปากทีนี้สัตว์โลกใครพูดได้สิ่งเหล่านี้ทั้งที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่กับทุกคนแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรมีหนำซ้ำยังไปเหมาอีกว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเราก็เป็นของเราเรากับสิ่งเหล่านี้ก็แยกกันไม่ออกก็ไม่สนใจที่จะแก้กันแยกกันสุดท้ายก็เรากับธรรมชาติที่เป็นพิษภัยก็อยู่ด้วยกันมาเรื่อยมาอย่างที่เป็นมาแล้วนี้และจะอยู่ด้วยกันเป็นอันเดียวอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดไปกี่ภพกี่ชาติไม่นับเช่นเดียวกับนับมาได้ที่ผ่านมาแล้วนั่นแหละถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องสอดเครื่องแทรกเข้าไปยิ่งต้องมีปฏิบัติปริยัติได้แก่การศึกษาเรียนเข็มทิศทางเดิน
หรือแบบแปลนแผนถังมาอย่างเรียบร้อยแล้วปฏิบัติคือตั้งหน้าทำหน้าที่ดำเนินจิตการของตนที่ได้วาดเข็มทิศทางเดินไว้เรียบร้อยแล้วนั้นให้ถูกต้องตามเข็มทิศทางเดินหรือตามแบบแปลนแผนถังแล้วจะเสด็จขึ้นมาเรื่อยๆเช่นสมาธิธรรมซึ่งเราเคยได้ยินแต่ชื่อในตำรับตำราองค์ของสมาธิจริงๆเราไม่เคยเห็นก็จะเห็นและเห็นรู้ที่ใจของเราผู้ปฏิบัติเช่นท่านสอนให้ภาวนาเพื่อสมถะธรรมสอนอย่างไรเนี่ยในกรรมฐาน40ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมเครื่องกล่อมกล่าวจิตใจให้เข้าสู่ความสงบเพื่อเป็นสมถะธรรมสมถะจิตทั้งนั้นเมื่อเราได้ทำตามนั้นแล้วก็ต้องได้ปรากฏผลขึ้นมาจนได้จิตไม่เคยสงบก็สงบเมื่อทำตามแบบแปลนแผนต่างให้ระมัดระวังรักษาใจเนี่ยระวังด้วยอะไรก็ระวังด้วยสติสติจึงเป็นของสำคัญนี่ก็เป็นเข็มทิศเป็นแบบแปลนหนึ่งบีบบังคับเอาไว้อย่าเผลอให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดความฟุ้งซ่านลำคาญด้วยสติอยู่กับตัวคำบริกรรมเป็นเครื่องเกาะของจิตอย่าปล่อยอย่าวางนั่นท่าปฏิบัติเมื่อเราดำเนินไปอย่างที่กล่าวหรือที่เรียนรู้มานั้นใจยังไงก็ไม่พ้นความสงบจะสงบจนได้จนกระทั่งปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาอ๋อนี่ความสงบเป็นอย่างนี้แล้วสมาธิเป็นอย่างนี้นั่นรู้แล้วรู้ที่ใจที่นี่ชื่ออยู่ที่ตำรับตำราเพราะท่านผู้ที่รู้ท่านนำออกจากใจนำออกจากพระทัยของท่านมาแสดงไว้แล้วก็จดจารึกกันตามก็ใส่คัมภีร์โบราณเอาไว้ก็เราจึงต้องไปอ่านมีแต่ชื่อเท่านั้นไม่ได้มีตัวถ้าต้องการองค์ยิงตัวจริงๆก็ต้องปฏิบัติตามนั้นแล้วจะพ้นใจของเราผู้เป็นตัวจริงที่จะทรงอัดทรงทำทุกประเภทไว้ได้อย่างไรต้องปรากฏที่ใจของเราหนักเมื่อเราได้อบรมจิตของเราตามแปลนที่ท่านสอนนี้จิตไม่เคยสงบก็สงบเอาสงบขนาดไหนเมื่อทำไม่หยุดไม่ยั้งทำอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเสริมสมถะคือความสงบใจเข้าไปมากๆสงบมากๆแล้วก็เด่นดวงเป็นสมาธิเต็มภูมิเห็นแล้วชัดเจนไม่สงสัยนะพูดถึงเรื่องปัญญาท่านว่ายังไงท่านสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาปัญญามีอะไรเป็นทางเดินก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตามีอสุภะอสุภังสิ่งเหล่านี้มีอยู่ที่ไหนก่อนอื่นก็มีอยู่ที่ตัวของเราอสุภะอสุภังร่างกายนี้เป็นทองทั้งแท่งมาจากไหนมันก็เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นอสุภะอสุภังตาช้าผีดิบเราดีๆเต็มอยู่ในร่างกายของเราเป็นแต่เพียงว่าหนังบางๆเท่านั้นน่ะมันปิดเอาไว้นี้เราก็หลงเมื่อเรายังโง่อยู่เราก็ไม่เห็นของจริงที่ท่านมาอสุภะอสุภังเป็นยังไงมันเต็มอยู่ในตัวของเรานี่แหละแต่เราไม่เห็นปฏิเสธได้ยังไงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีแต่มันไม่เห็นจะว่ายังไงนั่นจึงต้องได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาอันนี้จังสุภาพสุภังก็เห็นมันก็เห็นแน่ๆไม่สงสัยถ้าพิจารณาตามพุทธเจ้าสอนไว้แล้วนี่ตามหลักธรรมตามแปลนที่ท่านสอนมาแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่มันไม่เห็นก็ขึ้นอยู่กับใจของเราขึ้นอยู่กับปัญญาของเราหรือขึ้นอยู่กับตาของเรามันไม่เห็นสิ่งนั้นมีอยู่เอาดูถ้าไม่ใช่คนตาบอดแล้วยังไงก็จะเจอน่ะจะเจอจนได้นี่ปัญญาก็เหมือนกันพินิจพิจารณาหลายครั้งหลายหนหลายตลบทบทวนเข้าสู่ความจริงเข้าสู่ความจริงพิจารณาเมื่อไรก็เข้าสู่ความจริงคือร่างกายของเหล่านี้เข้าสู่ภายนอกออกเข้าสู่ภายในออกมาภายนอกผมล้วนแน่ตั้งแต่เดินกรรมฐานในวงปฏิคูลป่าช้าพี่ดิบเยี่ยมป่าช้าอยู่ภายในตัวของเหล่านี้นานเข้านานเข้าก็แจ่มออกมาแจ่มออกมาชัดออกมาชัดออกมาทีนี้ก็เต็มในตัวของเราความรู้อันนี้อยู่ในท่ามกลางแห่งป่าช้าพี่ดิบนั่นมันชัดแล้วทีนี้อ๋อความรู้อันนี้เป็นอย่างนี้เด่นดวงแต่ก็อยู่ในท่ามกลางแห่งป่าช้าพี่ดิบคือร่างกายของเรานี้มันอยู่ในท่ามกลางแห่งป่าช้าพี่ดิบที่ยังไม่ตายนี่เรียกว่าป่าช้าพี่ดิบมันก็เห็นชัดเจนจากนั้นจะพิจารณาเป็นอนิจจังเอ้าไปในแง่ใดก็ไม่พ้นจากธรรมชาติป่าช้าพี่ดิบนี่จะแปรสภาพให้เห็นอย่างชัดเจนทุกขังก็บีบบังคับกันอยู่ที่นี่อนัตตาถือเอาสาระอะไรได้ก็ป่าช้าผีดิบก็รู้กันอยู่แล้วปัญญาอย่างลงไปถึงนี้นั่นเรียกว่าปัญญาสอดแทรกลงไปสอดแทรกอ๋อปัญญาเป็นอย่างนี้เมื่อปัญญาได้เข้าถึงไหนเข้าถึงไหน
อุปทานความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรานั่นเป็นของสวยงามมันจะจางลงไปจางไปความจริงนี่จะเด่นขึ้นเด่นขึ้นความจริงคืออะไรก็ตามความจริงนะไม่ได้งามอะไรนี่กิเลสมันหลอกต่างหากหลอกเราเราโง่แล้วก็ติดเพราะเรายังไม่มีเครื่องต่อสู้หรือเครื่องชะล้างมันก็ไม่เห็นความจริงเมื่อเราชะเราล้างด้วยปัญญาหลายครั้งหลายหนมันก็เห็นเป็นความจริงขึ้นมานี่ปัญญาก็ปรากฏขึ้นแล้วทีนี้อ๋อปัญญาในตำรานั่นคือปัญญานี่คือชื่อนี่ปัญญาแท้องค์ของปัญญาแท้เป็นอย่างนี้เอาปัญญาขั้นใดปรากฏขึ้นในตัวของเรานี้เป็นสันทิฏฐิโกประกาศกังวานอยู่ภายในตัวนี้ปัญญาขั้นนี้สามารถแก้กิเลสประเภทนั้นได้ปัญญาขั้นนั้นแก้กิเลสประเภทนั้นปัญญาขั้นนั้นแก้ไปนั้นเพราะมันแก้ไปโดยลำดับทีนี้ก็มาคำนวณย้อนหลังมาอ๋อปัญญาขั้นนี้แก้อย่างนั้นปัญญาขั้นนั้นแก้อย่างนั้นไปข้างหน้ามีแต่ชุลมุนวุ่นวายฟาดกันไปอย่างนี้จนกระทั่งกิเลสพังลงไปปัญญาแจ่มขึ้นไปแจ่มขึ้นไปนั่นปัญญาก็เห็นที่ใจของเรานี่จนกระทั่งปัญญามีความเปียงไก่ก้าวเข้าสู่มหาสีบ้านมหาปัญญาก้าวเข้าสู่ภาวนามยปัญญาซึ่งเป็นธรรมชาติที่หมุนตัวโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับกิเลสที่มันมีอำนาจมาแต่ก่อนมันเคยหมุนตัวของมันทำงานของมันสั่งสมตัวของมันอยู่บนหัวใจของเรานั่นแหละเมื่อสติปัญญาขั้นนี้มีกำลังสามารถแล้วก็เป็นสติปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสอยู่บนหัวใจนี้ออกไปโดยลำดับลำดาไม่มีคำว่าหยุดยั้งไม่มีคำว่าจะต้องไปถูกบังคับเพราะเป็นอัตโนมัติแล้วนอกจากจะได้ล้างเอาไว้เพราะจะเลยความพอดีเช่นเพลินในการพินิจพิจารณาจนลืมหลับลืมนอนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็มีแต่จะเอานั่นมันเลยพอดีให้พักซะก่อนตามหลักปริยัติท่านก็มีพักคืออะไรพักเข้าสมาธิสงบใจนั่นเรียกว่าพักงานประการหนึ่งประการที่สองพักหลับนอนนั่นพอจิตมีกำลังแล้วถอยออกมาทำงานได้แก่การพินิจพิจารณาเนี่ยปัญญาประเภทนี้จะหมุนตัวติ้วติ้วเป็นอัตโนมัติบนหัวใจทีนี้ปัญญาประเภทนี้ทำงานบนหัวใจแทนกิเลสที่เคยทำงานมาแต่ก่อนกิเลสอับเฉาลงไปหมอบราบลงไปหมอบราบลงไปเรื่อยๆปัญญานี้เกลียงไกลขึ้นเรื่อยครองอำนาจขึ้นเรื่อยทีนี้ต่อจากนั้นไปก็เอากิเลสตัวไหนเก่งก็ให้ออกมานั่นถ้าเราจะพูดเป็นภาษาของเราเป็นอย่างนั้นแต่ในขณะนั้นไม่ได้พูดอย่างนั้นมันยังมีแต่เรื่องขยับที่จะฟัดจะฟันกันคำว่ามหาสติมหาปัญญาก็คือสติปัญญาอัตโนมัตินี่เองมีความชำนิชำนาญแก้วกล้าสามารถก็กลายเป็นมหาสติปัญญาจากนั้นไปเราอยากจะพูดอีกเราก็พูดไม่ได้ที่เป็นความละเอียดละออที่สุดเหมือนกระดาษสุ่มเหมือนน้ำซับน้ำซึมอะไรอันนั้นก็เอามหาสติมหาปัญญานี่ครอบเสียก็หมดปัญหาไปใครเป็นใครก็รู้เองในธรรมขันนี้ปัญสติปัญญาขันนี้มันเหมือนกับคำที่จะว่ายานก็เหมือนกับว่าอาจเอื้อมเกินไปเพราะละเอียดขนาดนั้นก้าวจากอัตโนมปัญสติปัญญาอัตโนมัติเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาขั้นมหาสติปัญญามันก็รู้ว่ามันไม่ได้เผลอทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับเธอเมื่อไรขณะใดไม่เคยมีนี่ก็ทราบได้ชัดว่าเป็นมหาสติมหาปัญญาแต่ที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นน่ะตามเก็บตามกวาดกิเลสประเภทอนุสัยที่มันมีอยู่ละเอียดละออขนาดไหนสติปัญญาประเภทละเอียดละออนี่ตามล้างตามผลาญกันชะกันจนเลี่ยงไปเลี่ยงไปหมดไปนี่ไม่ทราบว่าเป็นปัญญาประเภทใดขอให้ผู้ปฏิบัติพิจารณาให้มันเป็นในตัวเองนั่นแหละจะเข้าถึงหนองอ้ออ้ออย่างนี้เองอ้ออย่างนี้เองนะท่านว่าปัญญาที่แบบละเอียดลงไปนั้นแต่พูดไม่ได้มันคือปัญญาเพียงใดอ้ออย่างนี้เองพูดไม่ได้แต่รู้ได้แน่รู้ได้เต็มหัวใจแต่พูดไม่ได้มันก็รู้ที่นี่กิเลสตัวไหนมันจะละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าปัญญาประเภทนี้เพราะปัญญาประเภทนี้คอยที่จะชะจะล้างตลอดเวลาจนกระทั่งเกลี้ยงหมดไม่มีอะไรเหลืออวิชชาปัญญาสร้างข้าราพังทลายไปแล้วสติปัญญาประเภทนี้ก็ยุติลงเองโดยหลักธรรมชาติทั้งตนโดยอัตโนมัติอีกเหมือนกันไม่มีต้องถูกบีบถูกบังคับให้หยุดให้ยั้งเหมือนแต่ก่อนนั่นนี่เป็นยังไงว่าปัญญาประเภทใดก็มาปรากฏในหัวใจเรานี่แล้วจนกระทั่งนิมุติบุตรพ้นก็ปรากฏในหัวใจนี้เต็มหัวใจแล้วสงสัยอะไรที่นี่นี่ที่นี่คำว่าบรมสุขเป็นยังไงก็เต็มในหัวใจดวงที่บริสุทธิ์นี้แล้วสงสัยอะไรนี่ละเป็นเครื่องยืนยันของพระพุทธเจ้าที่ประกาศโลก
สอนโลกให้รู้โทษของมันตถาคตได้ผ่านมาอย่างนั้นประหนึ่งว่าเป็นอย่างนี้แล้วทำสิ่งที่บริสุทธิ์ที่หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายมาแล้ววิเศษอย่างนี้อย่างนี้ดังตถาคตเป็นอยู่นั้นก็ประหนึ่งว่าจะเป็นอย่างนั้นนี่แหละการสอนโลกจึงสอนด้วยความท้าทายผู้ต้องการความจริงอยู่แล้วทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นความจริงเพราะมีอยู่กับหัวใจของทุกคนอริยสัจมีอยู่ที่ตรงไหนมรรคสัจมีที่นั้นสิ่งที่จะหลุดพ้นเพราะอำนาจแห่งมรรคสัจเป็นเครื่องกันกรองคืออะไรคือจิตที่บริสุทธิ์จะหลุดออกมาจากตรงนั้นจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ในวงอริยสัจนั่นรู้ที่ตรงนั้นแล้วหายสงสัยนี่ละจิตวิญญาณดวงนี้เองดวงที่เคยเกิดแก่เก็บตายหมุนมากี่ภพกี่ชาตินับกี่กับกี่กันไม่ได้เลยมาถึงจุดนี้แล้วขาดจะปั้นลงไปเหมือนกับว่าหยุดตึกเลยไม่มีอะไรที่จะมาหมุนให้เป็นไปต่อไปอีกได้แล้วเรียกว่าวัฏจักรวัฏจิตวัฏจักรหมดแล้วเพราะสิ่งเหล่านี้คืออวิชชาเป็นเครื่องหมุนอวิชชาพังลงไปแล้วก็เป็นวิวัฏจิตเท่านั้นเองไม่หมุนทรงตัวอยู่ด้วยความปรมังสุขขังเท่านั้นนี่การปฏิบัติธรรมธรรมเหล่านี้สดสดร้อนๆอยู่ในท่ามกลางร่างกายกับจิตใจของเราในท่ามกลางขันธ์ห้านี้แหละขันธ์ห้านี้ยังไม่แตกสลายนี่แหละคือคลังแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ที่นี่นี่แหละมัชฌิมาปฏิปทาพอดีพอดีกับความเป็นอยู่ของเราและเราเป็นผู้ปฏิบัติอยู่เวลานี้คือความพอดีการสถานที่เวลามืดกับแจ้งมันเคยผ่านมากี่กับกี่กันมันเคยเอามรรคผลนิพพานให้ใครเคยเอากิเลสตัณหาอันใดมาเสียดมาแทงหัวใจของคนมีแต่กิเลสเท่านั้นมันเป็นเครื่องเสียดแทงหัวใจนี่เมื่อพังกิเลสลงไปหมดโดยสิ้นเชิงแล้วอะไรจะมาเสียดแทงก็อยู่ในท่ามกลางของอริยสัจนี้ทุกขสัจเป็นผลมาจากสมุทัยสัจมรรคสัจเป็นเครื่องสังหารสมุทัยสัจคืออวิชชานี้เป็นสมุทัยอย่างเอกยอดสมุทัยคืออวิชชายอดของมรรคได้แก่มหาสติมหาปัญญาทังกันลงในนั้นแล้วไม่ต้องถามหาวิมุตติจะหลุดพ้นขึ้นมาในท่ามกลางแห่งอริยสัจทั้งสองประเภทนี้คือทุกสมุทัยเนี่ยนิโรธมากหนึ่งความบริสุทธิ์จะหลุดจะพ้นขึ้นมาหรือผ่านขึ้นมาจากนั้นอันนั้นไม่ใช่อริยสัจนะอริยสัจเป็นเครื่องกันกรองอันนี้ไม่ใช่อริยสัจเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งนั้นนั้นยังมีทุกขังก็มีอนิจจังก็ทุกสมุทัยก็มีนิโรธก็มีมรรคก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเป็นธรรมเป็นมรรคปฏิปทาหรือเป็นสมุทัยเป็นอริยสัจมีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในตัวของธรรมเหล่านั้นเพราะยังเป็นสมมุติเนี่ยเมื่อสมมุติยังมีมากน้อยแค่ใดไตรลักษณ์จะต้องมีอยู่ในนั้นเพราะเป็นสมมุติเช่นเดียวกันเมื่อได้หลุดพ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงถึงขั้นวิมุตติเต็มหัวใจแล้วพ้นแล้วจากวิสัยของสมมุติทั้งหลายที่จะเอื้อมถึงเพราะฉะนั้นจิตของผู้ที่หลุดพ้นแล้วนั้นจึงไม่มีคำว่าไตรลักษณ์ไม่มีคำว่าจังทุกขังอนัตตาสุขทุกข์เวทนาทั้งหลายจึงเข้าไม่ถึงเพราะอันนี้เป็นสมมุติสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเหล่านี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสมมุติทั้งนั้นจิตนั้นเป็นจิตวิมุตติเข้ากันได้อย่างไรเข้าไม่ได้รู้เองอ๋อเป็นอย่างนี้นะเวทนาจิตในของพระอรหันต์ไม่มีมันก็รู้เองมันก็มีแต่ในธาตุในขันธ์เจ็บนั่นปวดนี้ก็รู้แต่มันไม่สามารถเข้าไปซึมซาบถึงใจได้นั่นเพราะใจเป็นอัฐานะที่จะสิ่งเหล่านี้จะซึมซาบได้แล้วนะดูดทนนี่พวกเราทั้งหลายฟังอยู่เวลานี้ฟังธรรมประเภทใดฟังธรรมพระพุทธเจ้าปรินิพพานในอินเดียได้ 2,500 ปีนั้นแล้วหรือแล้วอริยสัจอยู่ที่ไหนมันอยู่โน่นหรืออยู่ที่ไหนเวลานี้อริยสัจอยู่เมืองอินเดียนั่นหรืออยู่ที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้านั่นหรืออยู่ที่ปรินิพพานของพระสาวกทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วหลายพันปีนั่นหรือนั่นเป็นเรื่องของท่านเรื่องของเราทรงตัวอยู่ด้วยความเป็นมัชฌิมาคือพอเหมาะพอดีอยู่กับความเป็นอยู่ของเราเวลานี้เราพิจารณาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกขังอนิจจังประกาศกลางวานขึ้นมาจากสมุทัยอนิจจังรู้อยู่ภายในจิตใจจะเป็นอะไรไปนันทิราคะสหกตาตตะตจาเป็นนันนีเสียที่ดังการวัฒนาพัฒนาวิภวัฒนาอยู่ที่ไหนนี่แหละสมุทัยก็อยู่ที่หัวใจของเราแล้วก็เสียที่ดังขึ้นอีกเป็นเครื่องรับกันสมาธิสมาสังกัปโปจนกระทั่งสมาธิอยู่ที่ไหน
อยู่ที่ใจของเราใครเป็นผู้ปฏิบัติใครจะนำมาสังหารกิเลสกิเลสอยู่ที่ตรงไหนก็นำมาเข้ามาสังหารที่ตรงนั้นหลุดพ้นกันที่ตรงนี้ไม่ได้หลุดพ้นที่เมืองอินเดียนี่มัชฌิมาปฏิปทาแล้วมรรคผลนิพพานว่าสิ้นสุดวิมุตติไปแล้วพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนานแสนนานแล้วนั่นมันคือคนตาบอดพูดมันหลับตาพูดไม่เคยภาวนาเอาภาวนามันเห็นดูสินะพระพุทธเจ้าท่านเวลาท่านปรินิพพานท่านบอกว่าเราจะขนมรรคผลนิพพานทั้งหลายไปหมดหรือท่านบอกงั้นเหรอเมื่อกี้เดี๋ยวทั้งหลายก็ไม่มีไปด้วยกันหมดเรียกพุทธเลยอย่างนั้นไม่เห็นหมีหนึ่งไม่มีในคำพีใดทุกครั้งนี้ทุกครั้งก็มีเต็มอยู่ในหัวใจเราเมื่อสมุทัยอสิจังยังมีเมื่อมากมีกำลังนิโรธดับกิเลสจนได้ไม่สงสัยนี่มีอยู่ภายในจิตใจของเรานี่จึงว่ามัชฌิมาจึงว่ามัชฌิมาพอเหมาะพอดีนั่นเป็นเรื่องของท่านนี่เป็นเรื่องของเราสวัสดิ์ค่าทำแต่ไว้ชอบแล้วชอบที่ไหนให้ดำเนินตามที่ท่านสอนนั่นสิสวัสดิ์ค่าทำไม่ได้ว่าตถาคตไปแล้วสวัสดิ์ค่าทำเหลวไหลนะท่านไม่ได้ว่านะจับไว้อย่างไรแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าสวัสดิ์ค่าทำบางที่ท่านรับสั่งพระนุนถึงการที่แบบพระนุนมีความโศกเศร้าโศกาอะไรกับพระองค์ว่าอะไรอีกที่ให้เราสอนเราอีกอนุนนะอะไรเราก็สอนหมดแล้วนี่ฟังดูก็คือเป็นลงในสวัสดิ์ค่าทำหมดไปก็ไปเฉพาะพระองค์เท่านั้นท่านไม่ได้ก่อกวนว่าผลนิพพานของผู้บำเพ็ญอยู่ไปด้วยนี่นะนี่เราปฏิบัติเราก็ปฏิบัติตัวของเราอยู่นี่ก็เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิปันโนผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้มันจะทำผู้นั้นเนี่ยผู้พูดเป็นผู้บูชาตถาคตก็เอาลงตรงนั้นเลยแล้วผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็เห็นที่ว่าตั้งแต่ขั้นสมาธิไปสมาธิเป็นยังไงก็เห็นอ๋อนี่พระพุทธเจ้าเคยเห็นมาแล้วเคยรู้มาแล้วนี่ก็เห็นนะสมาธิทุกขั้นพระพุทธเจ้ารู้ชั้นใดเราก็รู้แล้วปัญญาอ้าวถึงขั้นไหนขั้นรวมถึงขั้นพังกิเลสจนหมดพระพุทธเจ้าพังได้ชั้นใดเราก็พังได้ชั้นนั้นนี่เราเห็นพระพุทธเจ้าเห็นตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเริ่มเห็นไปตั้งแต่สมาธิก้าวไปโดยลำดับจนกระทั่งมุดหลุดพ้นเห็นพระพุทธเจ้าเต็มพระองค์เลยโยผู้เราเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงมุดหลุดพ้นอ๋อเนี่ยเพียงเท่านั้นฉันที่จะโปรประกาศกลางวันเป็นวาระสุดท้ายเต็มหัวใจถามใครแม้พระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ตรงหน้าเรานี้ก็ไปทูลถามท่านทำไมฉันที่จะโปรเป็นธรรมที่มีฤทธิ์มีเดชประทานมาแล้วทุกหัวใจของผู้ปฏิบัตินี่นะถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ศักดิ์สิทธิ์หรอกที่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วฉันที่โกทางทลายไปเลยบางครั้งผู้ปฏิบัติดีมีอยู่ควรที่จะรับทราบความจริงของตัวเองไม่รับทราบนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นถ้ามีโกเป็นติดแนบอยู่กับการปฏิบัติเอาปฏิบัติไปเถอะนั่งน้อยเพียงไรจะรู้ขึ้นกับตัวกับตัวกับตัวนะแล้วจะสงสัยถามพระเจ้าหาอะไรนี่หายตั้งใจกับคุณปฏิบัตินี่ตัววิจารณ์ถึงเรื่องการประพฤติปฏิบัติของหมู่ของคณะค่อยเลียวลงไปแหลมลงไปกุดลงไปด้วนลงไปอันไหนที่ให้ระมัดระวังอันไหนให้กล้าให้กลัวมันกลับกล้าอันไหนให้กล้ากลับกลัวไปอย่างนั้นไม่สนใจนี่แหละศาสนาเสื่อมให้ดูหัวใจเรานะเราจะไปดูว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วศาสนาเสื่อมมันเสื่อมไปที่หัวใจนี่คนลงนรกพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่สัตว์ทั้งหลายตกนรกได้สบายสบายมันไม่เสื่อมมันตกนรกได้ไงไม่มีความชั่วตกนรกไงผู้ไปสวรรค์ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็ยังไปได้อย่าว่าจะไปในขณะที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่นั่นเลยพระองค์ปรินิพพานไปแล้วผู้มีความดีก็ย่อมไปสวรรค์ไปนิพพานได้เช่นเดียวกับพระองค์ยังมีชีวิตอยู่ทรงพระชนม์อยู่นั่นแหละทำความเข้าใจอย่างนี้ด้วยกับตนจะสมกับว่าทำนั้นท่านสอนลงที่หัวใจของเราผู้มุ่งต่ออัตต์แต่ทำมุ่งต่อมรรคผลจะได้รู้ได้เห็นประจักษ์ใจของตัวเองด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่สงสัยอยู่ให้มันได้ภูมิใจในตัวเองในความเพียรของเรานั่งยืนเดินนอนให้ได้ภาคภูมิใจกับความเพียรของความเพียรดีสติดีปัญญาดีระมัดระวังเจ้าของดีตลอดเวลานั่นน่ะเป็นที่ภูมิใจของผู้นั้นไม่ว่าอียาบทใดอะไรที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าหัวใจนี้วะและโทษมากที่สุดก็เพราะหัวใจนี้ขาดความเอาใจใส่ขาดความดูแลรักษาทอดทิ้งก็กลายเป็นของหาคุณค่าหาราคามาได้จมอยู่ในนรกอเวจีไปที่ไหนก็ตามขึ้นชื่อหัวใจที่ทรงไว้
ซึ่งความรำคาญโกรธแล้วมันจะมีตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลานั่นแหละเราไปถามหานรกลุ่มไหนลุ่มไหนให้ดูหัวใจเจ้าของกับไฟกิเลสตัณหาอาสวะกับไฟความชั่วช้าละมุกที่มันเผาอยู่ในหัวใจนั้นมันก็รู้เองไฟจะไม่เผาที่ไหนไฟอันนี้เผาที่หัวใจดูหัวใจมันก็รู้แต่ใจของเรามีความสงบร่มเย็นนี่เอาแล้วเริ่มแล้วเห็นแล้วความสุขอยู่ตรงนี้นะนี่เรามั่นระวังอย่างนั้นคือผู้ปฏิบัติเลี้ยวไปเลี้ยวไปเลี้ยวไปโอ้กดลงไปด้วนลงไปมันจะไม่มีอะไรเหลือนะก็ไม่ทราบจะอยู่ได้อยู่เพื่ออะไรอยู่ไม่มีความหมายไปไม่มีความหมายเป็นไม่มีความหมายตายไม่มีความหมายหมดคุณค่าหมดสาระที่จะเป็นที่ภูมิใจของตัวเองถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วยังไม่ตายก็ตามเถอะมันก็คือคนตายแล้วนั่นแหละหาสาระไม่ได้พ้นจากอัตภาพนี้แล้วมันก็หาสาระไม่ได้เช่นเดียวกับที่มีอัตภาพอยู่นี้มันยังมีมันหาสาระไม่ได้นั่นเองนั่นก็เป็นแบบเดียวกันธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ประกาศกลางวันอยู่ในผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติไม่ต้องไปพูดพูดทำไมสัตว์เดรัจฉานเขาไม่ปฏิบัติเขาสนใจอะไรกับมรรคผลนิพพานผู้ปฏิบัตินั้นก็ทำนองเดียวกันนั้นอย่าไปสนใจอย่ามาฟังอย่าฟังปากสกปรกฟังปากเป็นอัตเป็นธรรมฟังปากที่สะอาดเหลี่ยมคมเหมือนพระพุทธเจ้าสิมีเสียงอัดเสียงธรรมเป็นเสียงที่สว่างกระจ่างแจ้งนำคนเมื่อให้ฉลาดนำคนทุกข์ให้ได้รับความสุขความสบายคือธรรมของพระพุทธเจ้าฟังเสียงธรรมกรองตามธรรมปฏิบัติตามธรรมอย่าไปฟังเสียงปากลมปากแรงปากโสกโปรกโสมมปากอมขี้มาพูดพ่นไปที่ไหนมีแต่เหม็นคลุ้งไปหมดนั่นปากอมขี้ขี้โรคขี้โกรธขี้หลงมันก็ออกมาจากหัวใจแล้วมันก็ไหลออกมาทางปากเป็นไปได้เจ้าของไม่เคยรู้ก็เห็นมรรคผลนิพพานแล้วจะอวดรู้อวดฉลาดมรรคผลนิพพานหมดแล้วมันไปด้วยความรู้ความฉลาดมาจากไหนมันถึงว่ามรรคผลนิพพานหมดก็ตัวของมันเองเมื่อปฏิบัติมันจะเอาอะไรแต่นั้นมันก็เอาพูดออกมาจากความโง่ของเจ้าของประกาศขายความโง่เจ้าของเองถ้าเจอได้เฉยคนอื่นจะไม่รู้ว่าคนนี้โง่ขนาดไหนมีประกาศมางั้นกับคนอื่นเขาจะรู้เพราะคนในโลกนี้ไม่ใช่เป็นคนโง่แบบเดียวกันคนฉลาดกว่านั้นยังมีมาเราจนหนึ่งคนบ้างมียังมีเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเขาจะจนกับเราทั้งโลกเราเข้าใจว่าเขาจะโง่กับเราทั้งโลกผู้ฉลาดกว่านั้นยังมีเนี่ยเอาเหล่านี้เป็นคติเรื่องเตือนใจเจ้าของหูมีก็ให้เลือกในสิ่งที่ควรฟังตามีให้เลือกในสิ่งที่ควรดูจมูกลิ้นกายอะไรสัมผัสสัมพันธ์ให้เลือกคิดเลือกอ่านในสิ่งที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์สิ่งใดที่ไม่เป็นผลประโยชน์ตัดออกเพราะสิ่งเหล่านี้มันเคยทำความเดือดร้อนล่มจมให้แก่เราผู้เกี่ยวข้องกับมันมากต่อมากแล้วให้ตัดออกอย่าไปเคยกินถ้าไม่อยากจมเอาละการเกิดสมควรพอดีนะยังไงสมหาฟังเทศวันนี้ผมมีเทศไปแล้วมันจำไม่ได้เลยนะเพราะมันเทศด้วยความจำมีอะไรก็ว่าไปตามเรื่องเขาจบแล้วหายเงียบเลยกันนี้ก็ลิ้นขึ้นร้อนดีอยู่นะกันนี่นะแต่สำคัญที่ผมเทศความจำที่มันจะสืบต่อกันไปอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นสมาธิมันคอยที่จะขาดจะหลุดไปทั้งที่ผมพูดจริงในเวลาเทศอยู่นั่นเป็นนั่นคือว่ามันจะลืมแล้วน่ะลืมเงื่อนแล้วเนี่ยความจำสัญญาขันห้าสัญญาความจำนี่แล้วเรื่องเวทนาถ้าเราปล่อยวางแล้วเราจะทำเรื่องเวทนาถ้าปล่อยวางแล้วทำอะไรว่าแต่ปล่อยวางแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรสำคัญที่มันไม่ปล่อยอย่างที่อย่างนี้นะอ้าวมันปล่อยได้จริงจะทำไงก็ให้รู้เองอ่ะมันไม่ปล่อยมันลำบากนะว่าไม่ปล่อยมันไม่มีโครงการมันนะสมหาเรื่องความจริงไม่มีโครงการมันรู้ในเจ้าของเราเจ้าของไปเลยเพราะว่านี้จะทำนี้แล้วจะทำนั้นทำนั้นโอ้ยไม่ได้นะนี่มันเป็นปริยัติไปแล้วไม่ได้ถ้าปฏิบัติเพราะฉะนั้นผมยังเคยพูดเสมอว่าถ้าผมไม่ได้เรียนนี่เขาจะว่าผมเป็นภาคผีบ้านะมันพูดออกนอกแบบดีกว่านะแต่เอาเราปฏิบัติมีชินาว่างนี่เลยทุกนี่นะเขาเรียนเราเรียนมาแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเราเข้าใจแล้วนี่เวลาเราปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้นี่แน่มันก็เข้าใจมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เหมือนกันมีเป็นภาคปฏิบัติที่ว่าเมื่อมันละทุกขเวทนาแล้วมันจะเป็นยังไงผมคิดว่าจะมีละเวทนาแล้วเราจะไปเอาสัญญาสังขาร
อย่าไปยุ่งนั่นน่ะถึงเรียกว่าเป็นเรื่องลำดับนั่นเป็นปริยัติเท่านั้นน่ะทำอย่างนั้นเราจะทำนั่นมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้อ่ะอย่างอริยสัจ4ถ้าตามปริยัตินั้นท่านต้องพูดแบบนั้นไหมครับมันจะอ่านออกได้ไงเขียนจำของเก่าลงไปมันจะอ่านออกได้ไงก็ต้องเขียนเรียงลำดับลำดังไปทุกสมุทัยนิโรธมากเหมือนหนึ่งว่าเมื่อทำงานกำหนดรูปทุกแล้วจึงจะอะไรจึงจะละสมุทัยท่านแล้วจึงจะทำโยธให้แจ้งจนบำเพ็ญมากให้เกิดมันจะเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมล่ะมีปริยัตินะทีนี้ทางภาคปฏิบัตินะทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรนั่นทุกข์คุณกำหนดรู้น่ะนี่แหละกำหนดรู้เรื่องอย่างนี้เองทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากอะไรนั่นมันยิ่งหาสมุทัยนะแล้วคำที่จ่อลงไปนี่ทุกข์มันเกิดขึ้นมาในนี้ปัญญามาครอบเหมือนแล้วนั่นนี่ไหมมันเป็นอย่างนั้นแหละมันทำงานในเกี่ยวโยงกันภาคปฏิบัติเป็นอย่างนั้นหมาที่ปริยัติเราก็เป็นอย่างนั้นเราเรียนมาด้วยกันไม่ว่าท่านมาใครล่ะมันก็เป็นอย่างนั้นบางเวลาปฏิบัติแล้วมันนิ่งเขาถึงกันหมดเกี่ยวโยงกันเลยท่านจะค้นหาปัญญาฮะค้นหาปัญญาจะค้นหาแล้วท่านไปจะบ้าจะค้นหาบ้าเหมือนกับค้าอะไรอีกบ้ามันเป็นอยู่แล้วแม่ในนี่ก่อนเทศมาพอแล้วไอ้เรื่องทุกข์สมัยที่โดนเมาอย่างที่เทศพระราชาที่หนึ่งมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมพอทุกข์เกิดคุณกำหนดรู้แล้วกำหนดรู้แล้วพิจารณาว่าทุกข์นี้เกิดมาเพราะอะไรเป็นสาเหตุนั่นเป็นปัญญานั่นเริ่มแล้วนั่นปัญญาจะไหวเลยเข้าสู่จุดนั้นแล้วจุดทุกข์ไทยนั่นมันวิ่งมากันพร้อมกันเพราะงั้นที่ว่าผู้ปฏิบัติโอ้เราจะไปเอาตามปริยัติที่ว่าทุกข์กำหนดรู้ทุกข์แล้วจะไปละสมุทัยแล้วไปทำโยธให้แจ้งแล้วจะทำมรรคให้นั้นนิโรธมันจะแจ้งมาจากไหนถ้าไม่มีมรรคแน่ถ้าพยายามตามลำดับมันแล้วทุกข์สมุทัยโรธมรรคแน่งั้นนิโรธจึงทำให้แจ้งแจ้งด้วยอะไรนิโรธไม่มีอะไรมาทำให้แจ้งแจ้งได้ไหนน่ะถ้าไม่ใช่มรรคแน่แล้วถอนสมุทัยถ้าไม่ใช่มรรคจะเอาอะไรมาถอนมันทุกข์ก็เป็นที่ว่ามันเตือนพูดง่ายๆว่าเตือนจองทุกข์ตาเป็นพึ่งกำหนดรู้หนึ่งเรียกว่าเตือนตัวเราผู้เป็นเจ้าของทุกข์แล้วมันทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากอะไรนั่นร่วมเป็นสติร่วมเป็นปัญญานั่นน่ะมันเกิดขึ้นมาจากอะไรต้องเห็นมาจากไหนน่ะมันก็ไล่เข้าไปก็เข้าถึงสมุทัยทีนี้เมื่อสมุทัยอ่อนตัวลงนิโรธก็ค่อยดับลงไปดับทุกข์ดับเรื่อยๆไม่ใช่ว่าดับวูบทีเดียวนะมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างที่เค้าเรียกว่าอาจารย์สวดมันค่อยดับไปนู่นถึงเวลาสุดท้ายที่มันจะเงื่อนเสียงมันนั่นอันหนึ่งนะมันจะดับพร้อมหมดไปนั่นเวลาดำเนินนี่มันจะเป็นอย่างนั้นทุกนี่จะค่อยดับไปจางลงไปทุกเนี่ยมีมากค่อยจางลงเลยจนกระทั่งถึงเวลาสุดท้ายเงื่อนเสือนั้นมันถึงจะพบทีเดียวหมดที่แรกต้องเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยไม่ใช่ว่าคำว่านิโรธแล้วจะดับพึบองค์ทีเดียวทั้งที่สมุทัยยังนอนไม่ตื่นทั้งที่มรรคยังนอนไม่ตื่นทุกประดับทุกแล้วเสร็จตายอรหันต์แบบนั้นเขาก็เรียกอรหันต์แบบแล้วไอ้มรรคยังนอนไม่ตื่นในนิโรธประดับทุกก่อนแล้วถ้าอย่างนั้นเวลาเรานั่งถ้าเกิดเจ็บปวดทุกยังไม่ดับยังไม่ต้องพูดผมก็อธิบายไปแล้วเช่นเดียวกันการค้นทุกข์โอ้อันนี้มันยากนะเรื่องที่ใช้อธิบายนี่เขาก็อธิบายแล้วมันถ้าว่ากลัวว่าทุกข์มันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แล้วหรืออยากให้ทุกข์หายมันเป็นเรื่องของสมุทัยนะไม่ได้กลัวนะแต่ว่าถ้ามันเราก็ดูมันแต่ถ้ามันไม่ดับเราจะไม่รู้คืออะไรก็แล้วแต่เจ้าของที่อันนั้นน่ะคนอื่นจะบังคับได้หรือถ้าเขาไม่บังคับผมก็จะมัดคอติดเสาเลยก็คือนั่นคือเพราะฉะนั้นจึงไม่อยากไปบังคับไม่อยากไปมัดคอใครพิจารณาท่านมันนี้มันต้องเป็นความสามารถของเรานะมันเป็นความเหมาะสมของเราเป็นความสามารถของเราที่จะปฏิบัติอย่างไรหนักเบามากน้อยเพียงไรมันพอดีกับธรรมะกับการปฏิบัติตัวเองนะคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้อย่างนั้นเวลานั้นนะครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนำที่เข้าจังหวะที่จะควรปฏิบัติอย่างไรมันเป็นเรื่องของเราเองโดยเฉพาะนั่นเรากำหนดตรงนี้นะอย่างที่อธิบายฟังกำหนดที่ว่าอะไรเป็นทุกข์ไล่เบี้ยเข้าไปร่างหาความจริงคือจะต้องการจะทราบความจริงเพราะความอยากทราบความจริงเป็นมากแต่อยากให้ทุกข์หายนี่เป็นสมุทัยอยากให้หายแต่ละหมูมันยิ่งกำเริบผมเคยกันนี่นะแล้วอยากให้หายแต่ละมันจะตายตัวสั่นไปหมดมันจะล้มทั้งหงายเลยเ
เพราะว่าอ้าวทุกข์จะหายไม่หายไม่สำคัญสำคัญที่ว่าอยากรู้ความจริงมันเป็นยังไงอ่ะถ้าว่าทุกข์ขังอริยสัจทุกข์เป็นของจริงมันจริงยังไงถ้ามันเห็นนะพอพิจารณาไปพอถึงแล้วอ๋ออย่างนี้เองทุกข์เป็นของจริงนั่นถึงได้พูดว่าเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกันนั่นแหละที่ว่าทุกข์เป็นของจริงแท้สมุทัยจริงแท้สมุทัยก็ไม่ทำงานเวลานั้นถูกไล่ต้อนเข้ามาหาจิตนี่หมดทั้งๆอวิชชายังมีอยู่แต่สมุทัยไม่ทำงานเพราะถูกไล่เข้ามาไล่เข้ามาหาจิตมันหมอบอยู่ในจิตนี่เดียวนะความหมายว่านั่นเป็นทุกข์อันนี้เป็นทุกข์มันดับเข้าไปดับเข้าไปเมื่อกระต่างอันต่างจริงดักสันผ้าเป็นเต้นงูฟังแบบนี้มันชัดจริงๆนะเพราะฉะนั้นถึงจะกล้าพูดไม่ได้มีใครบอกนะมันเป็นในเจ้าของเวลามันจะตายเนี่ยมันเป็นเวลาที่มันจะใช้ปัญญามากคือต้องหาทางออกเอาตัวรอดสิคนเราเวลาจะตายจริงนี่มันมีปัญญาจนได้มันหาทางออกว่าไงนอนจอมนอนตายเฉยได้เลยได้เลยนั่นตอนนั้นปัญญามันเกิดแล้วพูดได้ขนาดนั้นผมเวลามันเต็มอยู่ในนั้นมันจะไม่ทราบจะพูดว่าไงมันไม่มีถอยอย่างกระทั่งมันจริงต่างอันต่างจริงแล้วฉันเราจะมากังวลว่าถ้าจิตเราไม่ลงใหญ่จะไปหมายลงใหญ่ลงน้อยจะไปหมายไม่ต้องหมายมันจะลงไหนให้มันรู้อย่างนี้อ่ะมันจะรู้ความรู้นี้มันจะลงไปแล้วมันจะขึ้นให้มันเห็นที่นี่น่ะดูตรงนั้นนะปัจจุบันนะนี่เรียกปัจจุบันมันรู้อยู่ไงให้มันรู้อยู่นี้เอาให้ดูกันอยู่นี่พิจารณากันอยู่นี่ไม่ต้องไปหมายว่าให้มันขึ้นให้มันลงอย่างนี้นั่นเป็นความหมายแต่แต่งออกไม่ได้นะความจริงนี่แต่งไม่ได้ขมาแต่งไม่ได้นะถ้ามันเป็นด้วยหลักธรรมชาติของมันเองมันพอเหมาะพอดียังไงมันจะเป็นของมันเองเหมือนอย่างเราไปแต่งความอิ่มเนื้อไปแต่งได้ยังไงครับ